วันนี้มีมาแนะนำอีกแล้วนะครับของเล่นใหม่ก็คือจะเป็นผมมีโอกาสได้ประกอบตู้คอนโทรลแบบอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นตัว4 channel เหมือนเดิมยี่ห้อโซนอฟนะครับก่อนหน้านี้ผมจะมีประกอบไว้อีกตัวนึงที่เป็นรุ่นโปรนะครับซึ่งตัวนั้นข้อดีของเขาคือเขาจะเป็นไฟ24โวลต์ซึ่งไฟ24โวลต์ตัวนั้นน่ะก็จะสะดวกแล้วก็เหมาะสำหรับงานที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ตามไร่ตามสวนนะครับโอเคก็จะปลอดภัยขึ้นมาระดับนึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปควบคุมพวกปั๊มน้ำอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีผมซื้อรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดพอดีว่าก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายมากก็คือมันก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วผมก็สามารถที่ควบคุมได้แล้วก็เปิดปิดได้แบบที่ไม่ต้องกังวลมากก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับรุ่นประหยัดตัวนี้จะราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับอันนี้ผมก็ซื้อจาก Shopee เหมือนเดิมครับไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะครับเดี๋ยวนี้ไหนก็ทำแล้วก็มาแนะนำให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันเนี่ยครับก็ตัวแรกก็คือใช้สมาร์ทสวิตช์นะครับนี่ Sonoff 4 channel รุ่น R3 แล้วก็เป็นตู้นะครับตู้ยี่ห้อนาโนเป็นแบบกันน้ำได้นะครับก็จะดีมันจะมีหลายรูปแบบนะครับหลายทรงเพื่อนๆก็ดูตามความเหมาะสมแล้วครับนี่ผมซื้อรุ่น101ตัวนี้มันก็อาจจะเล็กไปนิดนึงแต่พอดีว่าผมเนื้อที่ของผมมันจำกัดเลยใช้ตู้เล็กลงมาหน่อยแต่ถ้าแนะนำก็จะเป็น102นะครับอันนี้เขาจะกว้างกว่านะครับสามารถวางอุปกรณ์อื่นได้ด้วยราคาก็200กว่าบาทก็แพงกว่าคันร้อยนึงแล้วก็จะมีพวกสายไฟนะครับก็จะมีเบรกเกอร์แล้วก็จะมีสว่านที่เอาไว้เจาะทำรูพวกสายไฟเข้านะครับก็จะมีแผนลอันนี้ผมใช้แบบ12แผนล12ช่องเลยนะครับก็จะมีตัวล็อกสำหรับสอดสายไว้ใต้กล่องนะครับเพื่อให้ความเป็นระเบียบเนี่ยครับเพื่อนๆ930บาทพันมีทอนนะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองใช้กันดูโอเคนี่เดี๋ยวผมมาแนะนำต่อนะครับเรื่องอุปกรณ์และการทำงานเขาก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทนง DIY วิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ยครับประเอกของตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Sonoff 4 channel นะครับตัวนี้สามารถรองรับWi-Fi แบบเขาเรียกอะไรนะแบบ2 GHz นะครับตัวนี้ถ้าบ้านใครใช้5 GHz เนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับก็ต้องเชื่อมต่อเขาเป็นแบบ2 GHz นะครับ 2.4 GHzนะครับตัวนี้จะเป็น4 channel นะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลแบบแมนนวลได้1 2 3 4 5ตัวนี้ก็จะมีช่องต่อไฟนะครับ N ตัวนี้ครับนะครับ N เขาจะวางไม่เหมือนกับรุ่นโปรแล้วรุ่นโปรเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ป channel ที่1 2 3 4เขาจะแบ่งกันอย่างนี้แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นประหยัดนะครับก็เขาก็จะวาง layout แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ดูสัญลักษณ์เอานะครับ Nแล้วก็ channel นี้ก็คือที่เราเอาไปใช้งานนะครับเป็น L ต่างๆ1 2 3 4นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นตัวเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมใช้ตัวนี้ก็คือ30แอมป์หรือว่าจะมากจะน้อยนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าเราเอาไปควบคุมอะไรอันนี้ผมไม่ได้ใช้ควบคุมอะไรมากก็ใช้รุ่นตัวนี้กับถูกๆครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็น panel นะครับเอาไว้เชื่อมต่อนี่ครับ12ช่องเอาไว้เชื่อมต่อแล้วก็จะมีสายแล้วก็นิดนึงครับเพื่อนๆสายผมอ่ะพอดีว่าผมซื้อมาสีเดียวนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าอยากมีหลากสีแต่พอดีผมก็ใช้เทปปันสายไฟนะครับทำรีมาร์คไว้ก็ให้สัญลักษณ์ว่าสาย N สีดำนี่คือผมใช้เชื่อมกับ N ทั้งระบบนะครับนี่แต่ก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเพื่อนๆก็เป็นสีดำไปเลยก็ได้หรือมีมากกว่า1สีพอดีผมดันไปสั่งมาแค่สีเดียวก็ไม่เป็นไรก็ขี้เกียจสั่งใหม่ก็ไม่เป็นไรก็อะแดปเอานะครับเพื่อนๆก็เป็นไอเดียนะครับเนี่ยก็จะเป็น N ผมจะวิ่ง N ทั้งระบบเลย N ก็คือทำด้วยสีเหลืองแทบดำเนี่ยคาดดำตัวเนี้ยครับวิ่งเข้ามา N ของ panel ของกล่องเขาก็จะต่อไว้ส่วน L ที่เป็นสายไฟเข้านะครับที่เป็นสายที่มีไฟอันนี้ผมจะมาใช้กับ L นะครับโอเควิธีการทำงานเขาคือผมก็จะต่อไฟเข้าที่หัวเบรกเกอร์นะครับพอกดไฟปุ๊บตัวนี้เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์บอกแล้วว่าไฟเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับบอกว่าเอ้ยมีไฟเข้าแล้วนะให้ระมัดระวังเนี่ยครับพอผมต่อไฟเข้าปุ๊บสังเกตกล่องตัวนี้ครับกล่องโซนอฟตัวนี้เขาก็จะเบื้องต้นเขาจะกระพริบอยู่แป๊บนึงแล้วก็เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณแล้วก็พอไฟกระพริบ
ไม่กระพริบแล้วแสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จพอดีว่าที่บ้านผมอ่ะก็คือมีการทดสอบไปแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้โอเคตัวเนี้ยครับผมจะต่อไปเราก็จะสามารถควบคุมได้ละส่วนเรื่องการติดตั้งแอปพลิเคชันหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะมีแนะนำเพื่อนๆต่อจากนี้นะครับนี่ผมกดแบบแมนนวลให้ดูก่อนนี่ครับ channel 1 2 3 4สามารถที่จะเปิดเนี่ยสังเกตเพื่อนๆจะมีไฟติดตัวนี้เราสามารถที่จะกดแบบแมนนวลได้นะครับแยกกันอิสระเลยจะเปิดกี่ช่องก็ได้นะครับส่วนไฟตรงเนี้ยเราก็เนี่ยครับผมก็จะวิ่งมาchannel นี้ผมก็จะเรียง4 3 2 1เรียงตาม panel เขาเนี่ย4 3 2 1มาก็แล้วแต่จะไปต่อไฟผมก็จะให้เข้าทางนี้ครับเนี่ยมันจะมีสายไฟที่จะเอาไปใช้แล้วก็จะเข้าผ่าน2ช่องเนี่ยช่องนี้จะเป็นช่องไฟเข้าที่เป็น220โวลต์นะฮะตัวนี้โอเคทีนี้ผมจะพาให้เพื่อนๆดูเวลาที่ผมใช้เชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันตัวเนี่ยครับตัวกล่องโซนอฟเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าเขารองรับตัวเนี่ยครับโปรแกรมตัวนี้จะชื่อว่า EV Link นะครับนี่เนี่ยครับสามารถที่ดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตัวนี้ได้ซึ่งกล่องตัวเนี้ยโปรแกรมนี้นะครับสามารถที่จะรองรับทั้ง Android และก็ iOS ได้นะครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone หรือว่าใช้พวก Oppo มือถือ Oppo หรือมือถือ Samsung พวกนี้สามารถใช้งานได้นะครับมี2ระบบปฏิบัติการให้เลือกโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูตัวที่เป็นโปรแกรม EV Link นะครับที่ผมดาวน์โหลดและติดตั้งไว้แล้วตัวนี้ครับ EV Link ชื่อนี้เลยโอเคผมจะเปิดเข้าไปดูนะครับผมเซตอัพไว้เยอะละก่อนหน้านี้ผมก็มีเอาไปใช้ที่ไร่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ฟาร์มที่ละเอียดนะครับก็จะมีฟาร์มมีหลายส่วนที่ผมเอาไปติดตั้งไว้ตัวนี้ครับนี่ผมเขียนไว้ว่าปลาหน้าบ้านนี่สามารถตั้งชื่อได้นะครับโปรแกรมตัวนี้ข้อดีของเขาคือมีได้มากกว่า1กล่องเราสามารถที่จะควบคุมได้จากที่ไหนก็ได้ขอให้ต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็กล่องที่เราเชื่อมต่อด้วยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เราสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้เปิดปิดที่ไหนก็ได้ที่ต่างจังหวัดผมจะมีกล้องวงจรปิดนะครับเอาไว้ดูว่าผมสั่งไปแล้วอะปั๊มน้ำที่ไล่ทำงานไหมผมสามารถดูผ่านกล้องวงจรปิดได้นะครับก็เป็นตู้แบบนี้เลยแล้วผมก็จะสามารถซูมได้ว่ามีไฟเปิดปิดได้ไหมก็แป๊บเดียวครับกดไปไม่ถึงวินาทีทางที่ต่างจังหวัดที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็สามารถแสดงการทำงานได้เลยแบบเรียลไทม์ครับเพื่อนๆเนี่ยครับมันมีหลายมุมมองนะครับนี่อีกมุมมองหนึ่งเป็นเหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟเลยนี่ไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ยินเสียงตัวรีเลย์ในกล่องทำงานหรือเปล่านะครับอ่ะนี้ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูเทียบกันเลยเนี่ยครับผมใช้2ช่องเนี่ยถ้าผมจะเปิดสังเกตไฟจะเปิดสามารถเปิดปิดได้ตามกล่องเลยนี่เนี่ยครับแล้วก็อีกข้อดีนึงของโปรแกรมเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับว่าจะให้ทำงานยังไงก็คือ channel ไหนทำงานเปิดหรือปิดเนี่ยครับchannel ไหนเปิดหรือปิดทำงานตอนกี่โมงเปิดตอนกี่โมงทำงานซ้ำไหมแล้วก็สามารถที่จะทำงานแบบนี่ข้อดีของเขาเลยสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันให้คุณทำงานทุกวันได้เนี่ยครับแล้วก็ทำงานทุกๆกี่โมง19นาฬิกา30นาทีนี่ก็สั่งให้มันเปิดส่วนสั่งให้มันปิดเราก็มาสร้างอีกโปรแกรมนึงอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมบอกว่าผมจะให้ตอนนี้19นาฬิกา31นาทีนี่ผมจะให้สัก32ให้ทำงานทุกวันมันทึกก่อนแล้วกลับมาบอกว่าสั่งเปิดนะครับบอกว่าให้ channel 1ทำงานปึ๊บกดบันทึกนี่ระบบบันทึกแหละนี่ระบบจะโชว์แล้วว่า19นาฬิกา32นาทีเนี่ยเริ่มที่จะมอนิเตอร์แล้วเนี่ยครับ channel 1ทำงานซะแต่ถ้าเห็นไม่ชัดก็สามารถที่จะไปขยายเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดว่ามันมีตารางเวลาเนี่ยมันจะมีเลข1บอกว่าเรามีการเซตอัพแล้วมีการเซตอัพเข้ามาใหม่แล้วเราสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้32นาทีผมให้ทำที่34นาทีสมมุติ
33แล้วกันจะถึงแล้วแค่เลื่อนนะครับง่ายมากปึ๊บนี่กลับมาผมให้ปิดไว้ก่อนเนี่ยรออีกหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งครับข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ควบคุมที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆครบ33นาทีเขาติดอัตโนมัติเลยนี่คือข้อดีของกล่องแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งให้เขาเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็แค่ไปสร้างอีกโปรแกรมหนึ่งบอกว่าให้เปิดหลังจากเปิดแล้วให้ไปปิดอีกสักนี่อีก2นาทีแล้วกันอีก2นาทีข้างหน้าให้ปิดเนี่ยครับก็ให้ทำอย่างเงี้ยวนกันไปก็คือเขาเรียกว่าจับคู่เปิดแล้วจับคู่ปิดนะครับเพื่อนๆนี่เราสามารถที่จะบอกสถานะต่อไปฉันให้คุณปิดนะนี่แล้วก็ควบคุมที่ channel 1กดบันทึกนี่ก็จะมีคู่เวลาขึ้นมาแล้วเปิดตอน33ปิดตอน36ของทุกวันก็หลักการทำงานก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆนี่คือข้อดีของเขานี่ก็จะมี notification บอกว่าเนี่ยคุณมีการจับคู่เวลาแล้วนะพวกนี้ครับนี่คือข้อดีของโปรแกรมที่เราใช้เผื่อเป็นไอเดียนะครับเอาไว้ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือเอาไปใช้ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆเปิดไฟปิดไฟตามบ้านหรือว่าตามไร่ตามนาเราก็ได้อาจจะไม่ได้ไปควบคุมปั๊มน้ำอะไรเปิดไฟปิดไฟพวกนี้ครับก็ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ที่บ้านที่ไร่ที่ต่างจังหวัดผมเนี่ยผมใช้มันจริงๆไม่มีไฟเบอร์เข้านะครับก็จะเป็นผมใช้เขาเรียกว่าเราเตอร์ซิมนะครับที่ถ้าใช้เป็นพวก 4G นะครับเพื่อนๆราคาหนึ่งก็ประมาณ1,000กว่าบาทเราก็ซื้อซิมใส่ซึ่งตอนนี้ก็ประหยัดนะครับก็คือผมใช้รายเดือนประมาณเดือนละ100นะครับเดือนละ100กว่าบาทก็สามารถก็ซื้อไปเลยทั้งปีก็ตกเดือนละ100นะครับปีละ 1,200 ผมก็ว่าก็คุ้มนะครับเพื่อนๆเอาไว้เราอยู่กรุงเทพแต่เราสามารถที่จะไปเปิดปิดปั๊มน้ำหรือว่าควบคุมเซ็นเซอร์อะไรที่อยู่ต่างจังหวัดได้ก็มันก็ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นยิ่งเพื่อนๆมีอินเทอร์เน็ตแล้วติดกล้องวงจรปิดไปด้วยซึ่งมันไม่ได้กินแบนด์วิดอะไรมากที่ต่างจังหวัดมันก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีกล้องตัวนี้มีกล่องตัวนี้ครับเอาไว้ควบคุมเปิดปิดได้ก็เอาไว้เป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆโอเคก็ขออนุญาตปิดก่อนก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆรูปร่างหน้าตากล่องอันนี้เราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับนี่ครับกันน้ำนี่ใส่กุญแจได้ด้วยนี่ครับก็เนี่ยจะมีรูใส่กุญแจป้องกันคนมากดเล่นก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไงก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆไว้มีของเล่นใหม่ๆหรือว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยจะมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆทำให้ผมได้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ